สวัสดีครับพบกับผมภูอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม NATO The Untold Chapter นะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายถึงเรื่องสกิลหรือสเตตัสของตัวละครของเรานะครับผมลองกดตัว H นะครับผมตัว H ตัว H เข้ามานะครับผมจะมีทางด้านของ F เขาแล้วก็คาแรคเตอร์นะครับผมทางด้านคาแรคเตอร์นี่ก็คือสกิลของเราแล้วก็สเตตัสของเรานะครับผมจะมาเริ่มอธิบายทีละอันเลยอันแรกก็คือกันนะครับผมยิ่งเราอัพกันมากเท่าไหร่เราก็จะยิงแม่นขึ้นนะครับผมในเลเวล1นะครับผม Survival นะครับจะทำการกลั้นหายใจเวลาเรากดคลิกขวาหรือออนสโคปนะครับผมสามารถกลั้นหายใจพูดง่ายคือมือมันจะนิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อัพไปก็ในเลเวล4ก็จะเวลายิงแค่ช็อตนะครับผมจะรุนแรงขึ้นและถึงขั้นสุดท้ายนะครับผมจะเพิ่มดาเมจของปืนทุกชนิด 25% ครับผมพูดง่ายๆคือยิ่งอัพยิ่งยิงแรงและก็เป้านิ่งมากๆนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็คือสเตมินาอันนี้แนะนำครับผมอันแรกก็คือทำให้สเตมินาลดช้าลงเวลาเราโจมตีเมลีนะครับผมโจมตีระยะประชิดนะครับต่อมาเลเวล4คือกระโดดสูงขึ้นนะครับผมทำให้กระโดดสูงขึ้น 20% และสกิลสุดท้ายก็คือวิ่งเร็วขึ้น 25% เวลาสปรินต์นะต้องกดชิปนะครับผมบอกเลยครับผมเร็วเหี้ยนะครับผมต่อมาก็คือ survival นะครับผมเลเวล1อัพมาก็จะได้ทำให้เวลากินอาหารน่ะจะได้เพิ่มค่าความหิวเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้เหมือนว่าสกิลตอนเลเวล4เนี่ยเหมือนว่าให้กินอาหารเต็มเลือดก็จะเพิ่ม5หน่วยต่อวินะอันนี้เท่าที่ผมลองอัพดูนะครับผมแล้วก็ส่วนสกิลเลเวล10นะครับผมพวกยาหรือของเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมจะใช้ได้ดีมากขึ้น 25% นะครับผมแล้วก็เวลาเรากินอาหารเต็มเนี่ยจะทำให้เลือดเรารีค่อนข้างที่จะเร็วยิ่งอัพเซิร์ฟเวอร์เยอะเท่าไหร่นะครับผมการกินอาหารและการใช้ยาจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับผมต่อมาสเตรนท์นะครับผมคือความแข็งแกร่งของทางร่างกายนะครับผมเลเวล1ก็คือโดนปืนยิงเบาขึ้นนะครับผมนะก็แบบประมาณว่าโดนยิงไม่ค่อยเจ็บแต่ก็อย่าโดนยิงเลยนะครับผมเลเวล4ก็ทำให้เลือดเยอะขึ้น250ก็ทนการโจมตีของปืนพกได้1นัดนะครับผมพูดตรงๆแล้วอันสุดท้ายก็คือทำให้เราแบกของได้เพิ่มมากขึ้น50นะครับผม extra size นะครับผมทำให้เราแบกของได้มากขึ้นยิ่ง up strength ตัวเรายิ่งถึงนะครับผมยิ่งแข็งแกร่งนะครับผมก็ถ้าไม่มี strength เลยก็ตัวก็จะบางต่อมาก็คือ spell นะครับผมนี่ก็คือการซ่อนเร้นนะครับผมอันแรกก็คือนะครับเวลาเราแบบเก็บไอเทมก็จะทำให้เงียบขึ้นนะครับผมแต่ถ้ามอนเห็นเราปุ๊บมันก็ตามมาอยู่ดีนะครับผมเลเวล4ก็คือทำให้เวลาตอนเดินนะตอนเดินอ่ะจะทำให้เสียงเงียบลงนะครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายครับผมเลเวล10ตีจากข้างหลังแรงขึ้น 300% นะครับผมต้องตีจากข้างหลังเท่านั้นยิ่งอัพสเตลมากเท่าไหร่ศัตรูก็จะโง่มากเท่านั้นนะครับผมบอกเลยมอนจะโง่มากๆครับผมคือเราไปยืนไปจูบมันก็แทบจะทำได้นะครับผมถ้ามันเห็นคุณก็ตัวใครตัวมันนะครับต่อมาก็คือมารีไม่ใช่เมลีนะครับผมที่แรกเลยนะครับทำให้เราสามารถคลิกขวาเพื่อบล็อกการโจมตีได้นะครับผมแต่การบล็อกการโจมตีนั้นอาจจะโดนดาเมจได้ถ้าเราบล็อกได้ไม่ดีนะครับผมคลิกขวาเราจะบล็อกการโจมตีได้สกิลเลเวลที่4นะครับถ้าเรากดคลิกซ้ายค้างจะเป็นการตีแรงนะครับผมคือก็โอเคนะครับผมก็มันก็จะช้าแล้วก็จะตีแรงขึ้นนะครับส่วนเลเวลที่10เลยก็คือเพิ่มดาเมจ 150% ตอนที่คุณตีมันด้านข้างนะครับผมแล้วก็เพิ่ม 200% เวลาคุณตีจากด้านหลังสายเมลีนี้ต้องตีจากระยะใกล้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณอัพสเตลกับเมลีนะครับผมสกิลตีจากข้างหลังแล้วก็ตีจากด้านข้างหรือว่าด้านหลัง
บวกไปอีก 200% ก็จะเป็น 500% นั่นเองครับผมก็คือเอียงด้านหลังคือหลังแห่ก็ยิ่งอัพเมลีมากเท่าไหร่ก็หวดแรงขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็แนะนำอันแรกอันดับแรกเลยนะครับผมสำหรับคนที่เล่นใหม่เลยนะครับก็อัพสเตมินาครับผมอัพให้มันจนถึงวิ่งครับผมยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับผมเรายิ่งจะมีชีวิตรอดมากเท่านั้นนะครับผมส่วนต่อมาคือ survival นะครับผม survival ค่อนข้างที่จะแนะนำให้อัพเต็มนะครับเพราะว่าเวลาเราโดนตีนะครับโดนตีโดนอะไรเนี่ยเลือดจะรีเจนได้ค่อนข้างที่จะเร็วเลยแหละนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือ strength แค่อัพถึงเสื้อเกาะนี่ก็พอนะครับผมจะทำให้เราอึดมากส่วนสเตลต้องอัพจนถึงแทงหลังนี่ไหมผมคิดว่ามันไม่จำเป็นนะครับผมเพราะว่ามอนในเกมนี้มันค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรนะครับเราเอาแค่เดินเงียบก็พอให้เราเดินผ่านมอนไปส่วนเมลีควรอัพไหมถ้าคุณเป็นสายบวกก็ควรอัพถ้าคุณไม่ใช่สายบวกก็ไม่ต้องอัพนะครับผมส่วนกันควรอัพไหมบอกเลยครับผมปืนในเกมนี้หาง่ายมากกระสุนหาง่ายโคตรนะครับผมคือแบบนะคือแบบเดินไปหน้าฐานจะเจ๊งอะไรนี้นะฝันมากเลยครับผมคือค่อนข้างที่จะเป็นสกิลที่สำหรับคนที่แบบกูมีปืนเต็มคันกระสุนล้นคังนะครับผมคือเกมนี้เน้นเมลีก็มากกว่าคุณยิงปืนหนึ่งนัดมอนมาเป็นฝูงครับผมบอกเลยถ้าคุณไม่ได้เล่นกับเพื่อนก็ไม่แนะนำให้ใช้ปืนแต่ถ้าใครอยากเล่นสายยิงโหดๆเอาไว้ยิงคนก็ส่วนใหญ่นะก็อัพไปนะครับผม